เ้นทองเหลืองอ่ะทองเกต 14K จะมีสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองแกมแดงหรือว่าสีเหลืองอมเขียวอะที่เขาพูดกันเห็นไหมมีส่วนผสม58.5เ็นห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะออกสีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมจะพูดเสมอว่าหลวงพ่องเงินเนี่ยเป็นเนื้อโลหะผสมเห็นไหมผมพยายามพยายามจะบอกให้รู้ว่าเป็นโลหะผสมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หมดฮนะสีเตาเนี่ยบางครั้งเนี่ย โยมเข้ามาหล่อต่อหน้าเพื่อเงินเนี่ยเขาศรัทธาเพื่อเงินอยู่แล้วบางครั้งก็อาจจะเอาข้อมือเอาเหรีข้อมือเนี่ยใส่ไปก็ได้บางครั้งอาจจะทองตัวเองใส่ไปก็ได้คนก็มีศรัทธาเนี่ไหมคนมีศรัทธาเนี่ยแมนนย้แต่ชีวิตเขาก็ให้ได้คุณเข้าใจไหมฮะนะเออเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นฮะวัดจนก็จริงอนะหลวงพ่ออาจจะไม่ได้ไม่ได้พกเงินไม่เกี่ยวยุ่งไม่ยุ่งกับเงินแต่ลูกศิษย์เขามีเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตารางธาต,ตุต่างๆเห็นไหมเนี่ยแสดงสีต่างๆของโลหะเนี่ยผสมเกรต่างๆอัน โลหะทองที่เป็นนิยมในประเทศไทยประเทศไทยดูคลิปเก่าๆก็ได้บอกตําหนิเนะี่ยพระรอบโบราณเนี่ยมันชี้ตําหนีไม่ได้นึกออกไหมฮะผมพูดเสมอเลยว,ว่าพระรอบโบราณเนี่ยชี้ตําหนิไม่ได้นะครับนะคุณคุณบดินเนาะบอกผมบอกเลยว่าพระรอบโบราณเน่ชี้ตําหนิไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันเล่นกว้างคูนยาวและชี้ตําหนิช่างน้าหนักส่วนสูงเหลืองอมเขียวก็ผมเคยพูดไปแล้วไม่ใช่ไหมฮะมันมีไอ้ไอ้กลุ่มระดับอะไรนะไอ้กลุ่มตำนานอะตอนนี้ก็ออกพยายามออกรับตัวแทนเต็มเลยฮะเห็นไหมล่ะ ไอกลุ่มตำนานระดับตำนานที่บอกว่าหลวงพ่อเงินมีแค่เหลืองอมเขียวแต่เหลืองอมเขียว่มันยังไม่รู้ว่ามีทองคําเป็นองค์ประกอบหลักเลยเข้าใจไหมฮะถ้าบอกหลวงพ่อเงินมีทองคําเป็นกรอบองค์ประกอบหลักมันตีเก้เนึกอหกไหมฮะแต่เสีอยคคาพูดบอกว่าต้องมีเหลืองอมเขียวต้องเป็นเหลืองอมเขียวเท่านั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะเป็นเหลืองอมเขียวมันต้องมีทองคําเป็นองค์ประกอบหลักไงเข้าใจไหมฮะทองคําเงินทองแดงถึงจะเป็น14 k เคได้นึ่อหกไหมเดี๋ยวผมจะเอาตารางชีตมาให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะเอาหลักฐานมาให้ดูผมถึงบอกว่าไอพวกนี้มันพวก อ,อุปโลกเป็นอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นเสียรสติมะโตสุเวเสยโยคนมีสติเป็นผู้ประเสริฐทุกวันครับสวัสดีครับผมคิมนะครับจากเพจเทคนิคดุพาแท้นะครับอีพีนี้เหมือนเดิมนะครับ แต่จะหนักไปทางเรื่องของข้อมูลเนื้อหานะครับเกี่ยวกับพวกะพระต่างๆทำไมสีออกแตกต่างกันไปนะครับส่วนพิสูจน์พระเกพระแท้หรือผ่าพิสูจน์พระเกพระแท้อาจจะ น้อยหน่อยนะครับวันนี้อาจจะสอนน้อยหน่อยแต่ว่าให้ดูข้อมูลนะฮะวันนี้จะเน้นข้อมูลนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลต่างๆกันว่าสาหรับผู้ที่ถามว่าพระทำไมมีสีแตกต่างกันไปจะได้เข้าใจลักษณะาพาระร่อโบราณหรือว่าพระที่โลหะผสมนะฮะที่พระที่เป็นโลหะผสมจะได้เข้าใจกันในคลิปนี้นะครับครับต่อนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ช่วงเข้าปุชาก่อนเนาะปุชาวิศชนาก่อนนะครับก็มีอะไรเนี่ยพี่คุณคุณดีกว่านะคุณชัดชฉพง์ วงสาแก้วใช่ไหมพอดีผมไม่รู้ว่าแก่กว่าผมหรืออ่อนกว่าผมเนาะอ่าเขาบอกว่าอะไรเนี่ยคุณน,นี่สุดยอดจริงๆอ่าผมเห็นพระมาแยะหลวงพ่อเงินเก๋อ่าหลวงพ่อเงินเก๋เจ้าของบอกแท้มีใบป,ประกาศแค่ผมดูตาเปล่าก็รู้ว่าเก๋แต่หลวงพ่อเงินคุณเนี่ยแท้ หน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านหลักร้านเปอร์เซ็นเพราะร้อยกว่าปีเนื้อโลหะย่อมกลับเป็นธรรมดาเป็นบุญตาครับที่ได้เห็นของแท้อันนี้อันนี้แสดงเขาจริงๆต้องบอกก่อนวนะ่าคนที่ดูพระยุคต้นยุคก,กลางเป็นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาดูเป็นกรมานานะคนพื้นที่คนพิจิตนะฮะคนพื้นที่ในพิจิตคนที่สะสมแนวอย่างน้องชายน้องชายผมเนี่ยจอมยุทธไรานามเนี่ยจอมยุทธไรานามเนี่ยไม่ต้องส่งฮะคื ต้องบอกเลยว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ต้องส่องนะไม่ต้องแค่เห็นพระมาเนี่ยเขาพลิกซ้ายพลิกขวาดูหน้าดูหลังเนี่ยเขาไม่ต้องส่องเลยฮะเขาไม่ต้องส่องเหมือนกันไม่ต้องจับไม่ได้ไม่จอมยุทธไลท์เอาไงตาเปล่าเลยครับเขาไม่ต้องส่องกล้องเลยฮะจอมยุทธไลท์นามเนี่ยน้องชายเนี่ยฮะคือว่าเก่งมากต้องบอกว่าเก่งเก่งมากฮะถือสาหรับผมนะก็บีมือหนึ่งนะสำหรับผมนะกเก่งเก่งจริงฮะแล้วก็ถ้าจากเอฟซีอยากรู้ไอ้คนไหนก็คือคนที่อ่ ทำเรื่องของ то, สอนการปลอมแปลงพระเนื name, ้อเนื้อทองคําเป็นลักษณะอย่างไรที่ว่าเอาเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อทองคําหรือว่าปลอมเนื้อเป็นเหลืองทองคําทองทศทีทองเหลืองเป็นเนื้อเนื้อเหลืองอมเขียวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเนื้อเงินเป็นเนื้อ เนื้อ,อแก่ทองเงี้ยคือทําให้ดูเลยเนาะ FC ที่มาใหม่ใหม่ก็เข้าไปดูนะ18ล้านคนเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูคลิปย้อนหลังดูจะได้ความรู้มากขึ้นแล้วจะแยกแยกยุคต้นยุคก,กลางได้ชัดเจนเลยตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่าหลวงปู่หลวงปู่เงินเรายุคต้นยุคก,กลางกลับมาแล้วตอนนี้นะแล้วก็ช่วงนี้โชคดีอย่างคือ,อชาวบ,บ้านขายข้าวไม่ค่อยได,าาได้ราคาเท่าไหร่ขายเขาเรียก ก่อนสีได้ราคาไม่เท่าไหร่ก็ <C ons ign al> มีหลวงปู่มาช่วยอยีกเหมือนกันช่วงนี้นะฮะจากที่โดนตีเก้ไปตอนนี้ก็กลับมาหมดแล้วก็มีกลุ่มขายพระในกรุงเทพก็พยายามมาหาเช่าไปแต่ได้ข่าวว่าเช่าไมไ่ได้ไปไม่มากนะได้ไปไม่มากเพราะว่าบางบ้านเขาเริ่มดูเป็น <C ons ign al> <_ letter> <_ letter> แถวโพทะเลดูเป็นแล้วก็ไม่ได้ให้ไปบางคนเขาก็ห่วงนะฮะถ้าไม่เดือดร้อนจริงเขาก็ไม่ปล่อยไปบางบ้านก็ยิ่งคนที่มีเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเก็บไปเยอะ นะจะเก็บไปเยอะแล้วก็ในพื้นที่ในตัวตลาดเนี่ยมีเยอะกลุ่มที่เป็นพ่อค้านักธุรกิจเนี่ยเขามีอยู่แล้วไงปู่ของปู่เขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเก็บไปเยอะแล้วตอนนี้ก็หลวงพ่อเงินทุกทุกวัดที่ท่านสร้างไวน้นะไม่ว่าจะเป็นวัดท่ามะไฟวัดท้ายน้ําวัดเว่ยเขนหลายวัดตอนนี้ก็มีราคามีมูลค่าหมดทุกคนหาเก็บหมดขอให้เป็นหลวงปู่เงินปุกเสกมีหมดนะฮะเก็บหมดฮนะเก็บหมดวัดกุอะไรนะกุต่างๆก็ที่ปู่ไปฝังไว้ก็ ก็เก็บมาหมดก็ดีใจนะครับดีใจชาวบ้านอย่างหลักที่ถูกตีเกมานานนะครับแล้วก็เล่นกันยุคปลายอย่างเดียวนะครับหลังจากที่ทุกวันนี้นะฮะก็ยังบอกยืนยัน FC เหมือนเดิมนะฮะใครพวกเล่นว่ามีเหลืองอมเขียวเท่านั้นช่างน้ําหนักเท่านั้นกว้างคูณยาวมีตําหนิซอกอซอกลักแร้ซอกแขนซอกขาแล้วก็อะไระมีแค่เหลืองอมเขียวเท่านั้นก็ให้รู้ไวไ้เลยพวกนี้ค่อนข้างพวกง่ายๆคือตุนขั้นเทพนะฮะเทพนะฮะ แล้วหลวงพ่อเงินเนี่ยม,ม,มีมีโอโลหะผสม,มนะฮะจะมีทั้งทองคําแล้วก็ไม่มีทองคําก็มีนะฮะไม่ใช่ว่ามีทองคําเพียวๆอย่างเดียวนะฮะให้ดูความเก่าความแห้งเป็นธรรมชาติเป็นหลักเลยน,นะครับรน,นะให้ดูความเก่าความแห้งธรรมชาติเป็นหลักไม่จำเป็นนะฮะว่าต้องเป็นแม่เหล็กดูดติดโป๊ะโป๊ะไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะให้ดูความเก่าธรรมชาติเป็นหลักแต่ถ้า FC ยังดูไม่เก่ง ให้ดูยุคต้นกับยุคกลางไว้ก่อนจะรอดพอยุคต้นยุคกลางเนี่ยปลอมยากเคยมีคนเอาไปปลอมนะฮะโอปลอมองคูผมหมดเลยนะปลอมองคูผมหมดเลยแล้วผมมาทําแก้ให้ก็เอฟซีไปดูคลิปย้อนหลังเอาจะได้แยกแยะเป็นนะครับด้วยความปรารถนาดีนะแยกแยะเป็นนะนะส่วนคนที่ทําปลอมไปไม่รอดแลวไม่อยากเอ่ยชื่อนะมีมีรู้อยู่ว่ามาจาก เดินทางมาทําแล้วก็เรารู้กันอยู่นะครับไม่เป็นไรอ,อย่างอย่างแถวโรงงานแถวแถวก็สวรรค์ก็จะมีเป็นโรงงานเลยแต,แต่นั้นเขาก็เป็นโรงงานขายอยู่แล้วไงทั้งของของเก๊แล้วก็ขอ,ข,อของของของแท้เขามีอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ที่ที่ขายของเก๊เป็นหลักก็มีนะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ใครทําอย่างไรได้ยางนั้นฮะกรรมมุฒนาวติโดโกโฮะสัตว์โลกลว้วนไปตามกรรมนะครับคุณสร้างวิบากอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับได้อย่างนั้นนะครับอะพี่ต่อไปว่าไงเนาะ พี่บอด,ดินใช่ไหมบอด,ดินบอด,ดินบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์คิมขออนุญาตาครับอาจารย์เนื้อที่แก่อะไรเนี่ยแก่ทองแดงแบบของอาจารย์ที่โชว์บางองค์ท่านเสียหลายหลายที่ต่างๆเหล่านั้นบอกไม่ใช่พระหลวงพ่อเงินแท้ไม่เล่นไม่บูชากันถ้าถูกพิมพ์ถ้าถูกพิมพ์มีตำหนิพิมพ์ที่เขาชี้ตามจุดต่างๆ แล้วมีสีเขียวอมเหลืองสบายๆแม่เหล็กดูดดูดไม่ติดถึงจะของแท้ไม่ทราบเมื่อเซียนเหล่านั้นบอกตะก,กะ,ะแบบนี้ถ้าเราดูว่าของเราแท้เหมือนที่อาจารย์คิมนำมาบรรยายาเสนอให้รับชมจะทำเช่นไรถ้ายังไม่ได้ตรวจค่าโลหะตามหลักโลหะวิทยาก็ง่ายๆครับ ไม่ต้องสนใจเลยครับนะครับไม่ต้องสนใจฮะเพราะว่าคนเหล่านี้ตอนนี้ก็แย่ครับขายไม่ออกครับเพราะอะไรครับเพราะตัวของเขาเองเขายังอธิบายพระแท้พระเก๋ไม่ได้เลยครับนี่ออกไหมครับไอ้ตำหนิผมเคยพูดเสมอเลยฮะคุณไปดูคลิปเก่าๆก็ได้บอกตำหนิเนี่ยพระรอโบราณเนี่ยมาชี้ตำหนิไม่ได้นี่ออกไหมฮะผมพูดเสมอเลยว่าพระรอโบราณนชี้ตำหนิไม่ได้นะครับนะคุณคุณบดินเนาะบอกผมบอกเลยว่าพระรอโบราณชี้ตำหนิไม่ได้เพราะนั้นไอ้คนที่มัน เล่นกว้างคูนยาวและชี้ตาหนิช่างน้าหนักส่วนสูงเหลืองอมเขียวก็ผมเคยพูดไปแล้วไม่ใช่ไหมฮะมันมีไอ้ไอ้กลุ่มระดับตำอะไรนะไอ้กลุ่มตานานอ่ะตอนนี้ก็ออกพยายามออกรับตัวแทนเต็มเลยฮะเห็นไหมล่ะไอ้กลุ่มตํานานระดับตํานานที่บอกว่าหลวงพ่อเงินมีแค่เหลืองอมเขียวแต่เหลืองอมเขียวมันยังไม่รู้ว่ามีทองคําเป็นองค์ประกอบหลักเลยเข้าใจไหมฮะถ้าบอกหลวงพ่อเงินมีทองคําเป็นกรอบองค์ประกอบหลักมันตีเก๋นหกออกปล่ฮะแต่เสือกคําพูดบอกว่าต้องมีเหลืองอมเขียวต้องเป็นเหลืองอมเขียวเท่านั้น ผมถึงบอกว่าถ้าจะเป็นเหลืองอมเขียวมันต้องมีทองคำเป็นองค์ประกอบหลักไงเข้าใจไหมฮะทองคำเงินทองแดงหรือจะเป็น 14K ได้นี่ออแม้เดี๋ยวผมจะเอาตารางชีตมาให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะเอาหลักฐานมาให้ดูผมถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันพวกอ,อุปโลกเป็นอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นเซียนจริงๆไม่มีความรู้ไก่กาลาเล่นะฮะไก่กาลาเล่จริงๆแล้วมันไม่น่าม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 า,มา,มาะสมดูพราพูดตรงนะฮะมันทําให้หลงผิด หลงทางกันหมดเลยไอ้ตึงคมชัดก็เหมือนกันพระหล่อบอกต้องตึงคมชัดมันบ้าไงมันไม่ใช่พระปั๊มเออถ้าปั๊มอีกเรื่องนึงเออปั๊มมันต้องมีตําหนี่มีเสียนเพราะว่าเหล็กกระเล็กมันกระแทกกันนึกออกไหมไอ้พวกอุปโลงนะั้นฮะอุปโลคความต่างแล้วก็แม้แต่ไอ้ตัวตัดนะฮะตัวตัดก็เหมือนกันเดี๋ยวหลังเจ้าเหตุผลมาให้ดูฮนะแล้วก็ผมเคยมาให้ดูเลยนะ ตัด3 0 0พนเหรียญเนี่ยขั้นต่ำนะสามพันเหรียญเขาต้องเปลี่ยนแล้วครับแล้วเหล็กกับเหล็กตัดเหล็กกับเหล็กรกระแทกกันน่ะคุณคิดเหรอวความความคมมันจะคมตลอดเวลาหรอเปล่ไหมแรกแรกมันอาจจะเหมือนกันแต่ตัดไปสัก500กว่าเหรียญหรือว่าพันเหรียญเนี่ยไม่ถึง3ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึง3 0 0พันเหรียญแล้วครับความคมมันก็ทู่แล้วปัญหาคือพอความคมทู่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันจะไปเหมือนกันได้ยัยงไงมันก็ต้องมันก็ต้องไอ คูดสิฮะเหล็กมันก็ต้องคูดไอ้รอยขอบข้างๆมันก็ต้องคูดเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเดี๋ยวใช้ดูหลังนะครับแล้วบางบางคนยังมาแถเริ่มแล้วเริ่มออกมาออกตัวแทนกันแล้วบอกว่าเนี่ยเวลาผมจะไปเช่าสมมติผมไปเช่าเนื้อเนื้อหลวงพ่อเงินมีไอ้โทษทีพระเนี่ยพระพระแม่ครูบาอาจารย์องค์ใหม่ๆนะฮะมีเนื้อทองแดงทองเหลืองทองคำเนื้อทองเหลืองทองแดงทองคำอปปาก้าอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอาเนื้อ เอาเนื้อที่มีอยู่เนี่ยบาง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 ,บางเนื้อเนี่ยมาเทียบดูเอามาเทียบดูเพื่อให้ดูเห็นตัวตัดดูขอบตัดเหมือนกันผมบอกเลยไอเนี่ยไอตัวเนี่ยมันพยายามจะแถมันพยายามจะแถจะช่วยกันเรื่องตัวตัดจริงๆมันไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณพิจารณาดีนะมีสติพิจารณาดีเพราะว,ว่าเนื้อโลหะแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแข็งอ่อนไม่เท่ากันเข้าใจไหมครับเออความแข็งอ่อนไม่เท่ากันนะ เออถ้าเป็นทองคำเนี่ยมันตุ้มเดียวมันแค่เวลาเว,ลา,วลาปั๊มเนี่ยหรือเวลาตัดนี่ทีเดียวมันก็หายเพราะมันเป็นโลหะอ่อนเงินก็เหมือนกันถ้าไม่ผสมอะไรนะฮะแต่อัปก้าเนี่ยมันแข็งปกเลยเข้าใจไหมฮะอปะัปก้าเนี่ยเนื้อแข็งมากเออเนื้ออัปก้าแข็งมากถ้าเนื้อทองเหลืองมันก็ยังไม่ไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าอัปก้าเนี่ยแข็งปกเลยเพราะฉะนั้นมึงจะมาดูตัวตัดให้เหมือนกันไปไปไม่ได้เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะ คือมันพยายามจะแถช่วยกันไงพยายามจะช่วยกันไม่เป็นไรครับเออไม่เป็นไรคือเขาผู้จ้าบอกว่าธาตุยอมเข้าได้ธาตุมันคงเป็นเคมีเดียวกันนะครับตุนตุนเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรฮะแต่เราต้องมีสติและมีปัญญาพิจารณากฎไตรลักษณ์กฎธรรมชาตินะฮะทุกอย่างผมพูดเสมอเลยเอฟซีนะฮะเอฟซี FC ฟังดีๆผมพูดเสมอเลยนะทุกอย่างทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตฟังดีนะทุกอย่างล้วนหนีไม่พ้นกฎไตรลักษณ์ เพราะฉะนั้นมันจะมาตึงคมอย่างเดียวไม่ได้แล้วตัวตัดอะ่ะม,มันจะเหมือนกันทุกอย่างเป็นไม่ได้อีกเหมือนกันแม้แต่พระปั๊มเนี่ยตาหนี่เนี่ยให้เข้าจุดคุณไปดูได้เลยนะฮะคุณไปดูได้เลยบางจุดบางเหรียญเนี่ยมีสมมติ10จุดอาจจะติดมาอยู่7จุด3จุดอาจจะไม่เหมือนก็ได้เข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่ว่ามันเกิดจากคนละบล็อกแต่บางครั้งเนี่ยความคมมันหายเข้าใจไหมพอปั๊มไปด้นา,นานเนี่ยความคมมันหาย ตัวตัดก็เหมือนกันพอตัดไปนานมันก็หายผมยกตัวอย่างง่ายเหมือนคุณตัดหญ้าหรือว่า,าหั่นหมูเนี่ยคุณยังต้องฝนมีดอยู่เรื่อยเลยเห็นไหมเจอหนังหมูมาค้างก็หั่นไม่เข้าแล้วคุณยังต้องฝนเลยเข้าใจไหมครับมันเป็นทฤษฎีง่ายแต่ไอ้พวกนี้มันอุปโลกเข้าใจไหมฮะอุปโลกขายความต่างความรู้ไม่มีเข้าใจไหมฮะเออความรู้ไม่มีไก่กาละเล่นะฮะแล้วอยากจะขึ้นมาเป็น ตำนานเป็นเซียนเมื่อก่อนมันไม่มีสื่อไงแต่พอตอนนี้มันมีสื่อหิวแสงก็ไลค่ความโง่โชว์ความโง่ามาไงนึกออกไหมอย่างพวกเงินยุคต้นยุคกลางเนี่ยคนพิจิตคนในพื้นที่เขาเก็บกันมาเยอะแล้วเพราะอะไรเพราะว่าปู่ของปู่พวกเงินร้อยกว่าปีเนี่ยปู่ของปลูกก็ทันกันอยู่เข้าใจไหมฮะเออเพราะเขาเชื่อปู่เขาไม่โกหกอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะแล้วมันกังโง่โชว์โง่บอกไม่มีทองคําทองคาเป็นของเกอ๊อเจอเนื้อเนว,วะเสียกโง่ไม่รู้อีกว่าเนื้อเนวะเนวะสูตรเนวะสูตรโบราณเนี่ยต้องมีทองคําหนัก9บาท เบนจ่ 5, นาห้าก็ต้องมีทองคําเป็นองค์ประกอบหลักสตาะโลหะก็ต้องมีทองคาเป็นประกอบหลักไอ้เหลืองอมเขียวก็ต้องมีทองคําเป็นองค์ประกอบหลักคือมันโชวงโง่มาหมดอะนึกออกไหมฮะโชวโง่แล้วพวกคุณจะไปโง่าตามมันได้ไงฮะผมถามนิดนึงเออเห็นคนโง่อยู่อะแล้วคุณคุณไม่พิจารณาแสดงว่าคุณต้องโง่กับเขาเข้าใจไหมฮะเออถ้าเราเห็นคนมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้อยู่พูดไม่ได้ถูกหลักแล้วเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยเราจะไปตามมันทาไม่ะเข้าใจไหมฮะจะไปตามมันทาไมถ้าตามมันก็แสดงว่า เข้าใจไหมฮะมันคืออะไรอะ่ะก็เหมือนกับงวงเหมือนควายไงจุงไปกินไปทางไหนก็กินไงแล้วก็ตามไปกินเออเขาดึงไปไหนก็ไปไปไปเราก็โง่กว่ามันนะถูกไหมฮะเออมันไอ้พวกนี้มันยังเล่นเล่นผ้าอยู่มันยังหลังเขาอยู่เลยเหรือว่าพิจารณาง,ง่ายมันยังเห็นโลกโลกแบนอยู่เลย <laughs> เข้าใจไหมฮะมันไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องหลักวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่รู้เรื่อง,เอ,งเออเออประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไงประวัติศาสตร์เขามีงานแข่งเรือไม่รู้เรื่องแข่งเรือ9้าวันเออจัดใหญ่ที่สุดสมัยก่อนเออไม่รู้เเรื่องข้าใจ พูดอย่างเดียวดาอย่างเดียวแต่ไม่มีความรู้9วันตั้งหลอทําไมยังไม่รู้พ่อของพ่อเงินหล่ออย่างไรพ่อเงินหล่อสี่เตาสี่เตาเพื่ออะไรอเยสสีไงก่อนที่จะหลอ่อปุ๊บก่อนจะเททองหลอ่อท่านก็ต้องเท,ทเรื่องอเยสสีก่อนเป็นหลักคําสอนคําสอนที่สูงสุดถ้าคุณเข้าใจเรื่องอเยสสี 4, คุณไปนิพพานได้เลยฟังดีนะคุณไปนิพพานได้เลยคุณเข้าใจกฎไตรลักษณ์กฎปฏิจจสุบัทคุณก็ไปนิพพานได้เลยคุณเข้าใจขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ คุณก็ไปนิพานได้เลยเข้าใจไหมฮะเออเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มาสอนมันสอนย้อนแย้งกับคําพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงว่าอะไรมันไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจเรื่องหลักธรรมชาติธรรมะมันคือธรรมชาติไอ้พวกนี้มันถึงหยาบไงจิตใจมันถึงหยาบเข้าใจไหมคนปลอมพระปัดพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทิ้งหมดเนี่ยมันก็คือ,อความอากัอากาตันยูแล้วอักาตันยูยังไงอย่าลืมนะพระเหล่านี้คนสมัยโบราณเนี่ยพระแตกหกัหกหรือว่าพระเนี่ยเขาไม่กล้าเลย ไม่กล้าไม่กล้าที่พูดง่ายเวลาออกลบเนี่ยเขาแจก,กแจกพระกันเอาไปปกป้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลา,าลบเสร็จปุ๊บเขาก็ากลับมาไว้ที่วัดตามเดิมเขายังไม่กล้าคล้องไม่กล้าอะไรเลยนึกออกไหมอของวัดเขาจะไม่กล้าหยิบไปเลยแต่ไอ้พวกนี้เขี่ยทิ้งหมดเลยพระที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ดูแลที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบูชาเคารพสักการะบูชาปัดทิ้งหมดเห็นเงินเป็นพ่ออย่างเดียวเห็นเงินพระเจ้าอย่างเดียวปัดทิ้งหมดมันถึงวิบากกรรมไงถึงไม่มีบ้านจะอยู่ทุกวันนี้เวลานั้นปุ๊บต้องหนีกันไง เออกลัวเขาทวงคืนพระกันคืนเงินกันมันถึงวิบากวิบากวิบากกรรมหมดไงทําอะไรก็ไม่เจริญหรอกนึกออกไหมฮะเออแลพพ้วพระไอ้พวกเนี้ยหล่อบโบราณของพวกเนี้ยมาโชว์โชว์กันนะ่ะลองเจอหัวน้ำส้มสายชูปไปดิเออไม่เหลือแล้วครับความบอบช้ําความซับซ้อนโลหะไม่เห็นหรอกครับมันเป็นแค่หล่อปั่นวิงเวียง,เ,ยงเล็กๆน้อยๆแค่เองพระฝีมือเท่านั้นเองฮะดูไม่ยากหรอกพระพวกเี้นะครับดูไม่ยากคุณจับบ,บ่อยๆเนะี่ยเหมือนคุณจับเหรียญห้าบ่อยๆคุณลองจับบ,บ่อยๆสิครับ คุณก็แค่น้ำหนักคุณก็รู้แล้วจับทุกวันคุณลองจับบ่อยๆนะฮะคุณก็รู้แล้วมันมันแปลกปลอมมาปุ๊บเนี่ยมันรู้แล้วความรู้สึกมันรู้แล้วเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นคุกค,คีผ้าบ,บ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่เหลือครับเข้าใจไหมฮะผมไม่ได้อวดว่าตัวเองเก่งนะให้ดูข้อมูลนิดนึงการที่บอกเป็นเหลืองอมเขียวต่างๆนะนี่เอาข้อมูลมานะฮะเดี๋ยวให้ข้อมูลมาเพราะอะไรนะฮะที่บอกไงว่าส่วนมากเห็นไหมธรรมชาติรวยธรรมชาตินี่ยจะต้องมีองค์ประกอบคือทองคำนะคุณจะเป็นสีต่างๆได้เนี่ยโทษนะครับเนี่ยกระหลัด ยี่สิบสองเคี่ยี่สิบสองกะหลัดเห็นไหมในข้างบนกะหลัดนะฮะเนี่ยจะเป็นสีต่างๆเนื้อพระจะเป็นสีต่างๆหรืออมเขียวที่คุณเล่นเล่นหากันเนี่ยมันจะต้องมีทองคําแล้วมีมีเงินทองแดงเป็นองค์ประกอบนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยส่วนผสมเคมีเนี่ยเห็นไหมจะต้องผสมเท่าไหร่เท่าไหร่เหมืนถึงจะเป็นสีพระต่างๆงงงงเห็นไหมทองเงินทองแดงเห็นไหมฮะดูดีนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วสีมันจะออกผสมสัดส่วนเท่าไหร่ พระเหมือนการพระหลบโบราณมันก็จะออกเป็นอย่างนั้น,นะฮะบางครั้งถ้าผสมทองแดงมากหนาะก็เป็นทองแดงเห็นไหมแต่ผสมทองแดงน้อยมันก็จะเป็นสีอื่นๆแตกต่างกันไปเห็นไหมเนะี่ยมันจะมีสีต่างๆ,ๆออกไปเลยไหมสีแดงเห็นไหมโทษนะฮะสีแดงสงเีเหลืองสีเหลืองจางเข้มชมพูเหลืองอมชมพูเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันมีส่วนผสมของทองทองแดงเอ้ทองคำนะครับเดี๋ยวนะฮะมันมีส่วนผสมทองคําเดี๋ยวนะอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ดูนะครับเนี่ยระบบ ระบบทองเงินทองแดงนะครับอ่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับอ่าแผนภูมิที่1ยังผลิตยังผลิตนะฮะยังผลิตทองสีอื่นอาทิทองขาวอ่าทองขาวประเภทอ่าที่ผสมนิกเกิลและปัสจากนิกเกิลน,นิกเกิลฟรีไว้โกลโดยใช้อ่าธาตุพลอเดียมมาผสมแทนหรือในปัจจุบันจะใช้ทองผสมแมงกานีสแทน าาธาตุพาราเดียมเนื่องจากาธาตุพาราเดียมมีราคาสูงฟังดีนะเนี่ยไหมเนะี่ยทองเกตสิบสี่ทชทีสิบแปดเคสิบแปดเคือกระหลัดเคนิยมจากกระหลัดนะฮะแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวจะมี C มันจะมีซีทีอีกออันนึงอันนั้นมันเป็นพวกเพชรพลอยนะแต่นี่เคนี่แปลว่ากระหลัดนิยมใช้ในประเทศส่วนใหญ่นะฮะที่มีเนื้อเงินห้าเปอร์เซ็นต์ห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทองแดงห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ทองเหลือง อทองเกต 14K จะมีสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองแกมแดงหรือว่าสีเหลืองอมเขียวอะที่เขาพูดกันเห็นไหมมีส่วนผสม58.5เ็นห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะออกสีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นผมจะพูดเสมอว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยเป็นเนื้อโลหะผสมเห็นไหมผมพยายามพยายามจะบอกให้รู้ว่าเป็นโลหะผสมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หมดฮนะสีเตาเนี่ยบางครั้งเนี่ย โยมเข้ามาหล่อต่อหน้าเพื่อเงินเนี่ยเขาศรัทธาเพื่อเงินอยู่แล้วนี่ยบางครั้งก็อาจจะเอาข้อมือเอาเหรีข้อมือเนี่ยใส่ไปก็ได้บางครั้งอาจจะทองตัวเองใส่ไปก็ได้คนเขามีศรัทธานี่หรอไหมคนมีศรัทธาเนี่ยแม้แต่ชีวิตเขาก็ให้ได้คุณเข้าใจไหมฮะนะเออเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นฮะวัดจนก็จริงอ่ะหลวงพ่ออาจจะไม่ได้ไม่ได้พกเงินไม่เกี่ยวยุ่งไม่ยุ่งกับเงินแต่ลูกศิษย์เขามีเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตารางาธาตุต่างต่างเห็นไหมเนี่ยแสดงสีต่างๆของโลหะเนี่ยผสมเกตรต่างอันน เนี่ยโลหะทองที่เป็นนิยมในประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นทองที่มีส่วนผสมของธาตุท,าทองสูงถึง90%ขึ้นไปถ้าดูจากแผนภูมิสมดุลแล้วพบว่ามีมีอยู่2ส,สีคือสีแดงสีเหลืองแดงและสีเหลืองสีเหลืองขณะสีเหลืองขณะที่ทองที่นิยมต่างประเทศจะมี เกรดตั้งแต่9 k ถึง 18K ซึ่งจะให้สีแตกต่างกันออกไปตามส่วนผสมของธาตุเงินและทองแดงถ้าปริมาณเงินอยู่มากกา็จะให้สีเหลืองอ่อนหรือเหลืองอมเขียวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับถ้าปริมาณเงินอยู่มากเห็นไหมปริมาณเงินอยู่มากก็จะให้สีเหลือง อ่อนหรือเหลืองอมเขียวแต่ต้องมีทองอยู่แล้วนะเข้าใจไปมสามอย่างนะผสมกันนะขณะที่ถ้าผสมทองแดงมากขึ้นก็จะให้สีเหลืองหรือแดงเห็นไหมหนักทองแดงก็จะอมแดงไงส่วนทองเกตต่ํากว่า 9K ลงมาไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช้เพราะสีเหลืองของทองจะหมดไปเข้าใจไหมคือยิ่งตัวเลขมากเนี่ย 9K เอ่า 9K 14K 18K 22K ยิยิ่งตัวเลขมากขึ้นไปเนี่ย แสดงว่ามีทองผสมมากขึ้นเข้าใจไหมแต่ถ้าทองผสมมาก 24k อย่างเงี้ยทองคำบริสุทธิ์99.99%อย่างเงี้ยมันจะอ่อนมันทําเครื่องประดับไม่ค่อยได้เข้าใจไหมมันจะหลุดมันจะขาดง่ายเพราะทองมันเป็นโลหะอ่อนเข้าใจไหมฮะมันขึ้นตัวเนี่ยมันยากมันขึ้นตัวไม่ได้ถ้าผสมอย่างอื่นมันขึ้นตัวมันจะโอเคเลยขึ้นผสมตัวอ่ผสมทองแดงหรือเงินไปเนี่ยมันจะแข็งขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นของมันเองโดยตรงมันต้องหลอมเข้าใจมันต้องหลอมมันขึ้นตัวเองไม่ได้มันอ่อนเข้าใจไหมครับเออมันต้ออองเเเกกกิดจาาารรหหลมนนนะคับ็ยี่่ 18K 14K 10K ซึ่งเป็นส่วนผสมที่นิยมผลิตขึ้นเป็นเครื่องประดับเห็นไหมที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะฉะนั้นไอเครื่องประดับต่างๆเนี่ยเขาจะใช้ทองทองทองแดงกับเงินนะที่เวลาไอเครื่องจิวเวลรี่ต่างๆเนี่ยแหวนเหอือนสร้อยคอต่างๆเวลาจะส่งออกเนะี่ยเพื่อให้ทองคํามันแข็งขึ้นเข้าใจไหมฮะเนี่ยจากรูปจะเห็นได้ว่าะระบบทองเงินทองแดงส่วนผสม 1 8 k จะให้สีได้3กล <tester. S 1> ุ่ม3กลุ่มนะคือสีเหลืองอมเขียวเห็นไหมสีเหลืองอมเขียวที่มาเล่นกันที่บอกนะเหลืองอมเขียวที่มันพูดเล่นกันเห็นไหมที่มันพูดกันเห็นไหมไอ้เหลืองอมเขียวเห็นไหมเนี่ยสกลุ่มเนี่ยฟังดีนะสิบแป k จะให้สี3กลุ่มเห็นไหมคือสีเหลืองอมเขียวเห็นไหมฮะสีเหลืองและและสีแดงขณะที่1 0บ k สามารถผลิตขึ้นได้5กลุ่มคือสีขาวเหมือนเงินสีเหลืองจางอมเขียวสีอ่อน สีแดงอ่อนและสีแดงของทองเห็นไหม 14K 18K 10K ที่ผมบอกเห็นไหมเห็นยังคุณเข้าใจได้ยังเห็นไหมคุณเข้าใจยังสีเหลืองอมเขียวหไหมต้องมีทองคาเป็นองค์ประกอบหลักคุณเข้าใจยังเห็นไหมเนี่ยตามตามหลักของโ,อโลหะวิทยาเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคุณเข้าใจยังเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไก่กานะไก่กาไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะเนี่ย เขาผมไปลงนะเหลืองเขียวโลหะผสมนะฮะคุณก็ไปหาดูเนี่ยพิมพ์คําว่าโลหะผสมนะฮะเนื้อเหลืองเขียวเนี่ยคลิปเรามีอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะคลิปเพจที่นิคดูพระแท้ขึ้นมาเนี่ยฮะคุณไปหาดูเห็นไหมเนี่ยเขามีตารางาธาตุนะฮะถึงบอกว่าไอ้พวกนี้มันไก่กาเล่ไม่มีความรู้ฮะมันก็มั่วอย่างเดียวฮนะเห็นไหมเนี่ยเหลืองเขียวที่ผมพูดไง 18K 14K เ0 k สิบสมมันต้องมีทองคำเป็นองค์ประกอบหลักเข้าใจยังฮะอ่าต่ออีกนิดนึงเห็นไหมตอนนี้ทอง 22K อ่า 22K อี่คอ่ัยนะ เห็นไหมเห็นมฮะยี่สองเคอเห็นไหมฮะอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ามี 18K 18ดเซพวกนี้จิวเวลี่นะฮะหรือว่า75%็หเป็นต์เห็นไหมเป็นที่นิยมสําหรับอา่อาอ่าเป็นที่นิยมมากสําหรับทอง 18K เป็นมาตรฐานทองขั้นต่ําสําหรับขายในอิตาลีเอาง่ายๆคือให้รู้กันนะสิบยี่สเอา่าอ่ายี่สซหรืออา่าเก้านึคนอา่า คนไทยเรียกทอง90ชอบเอามากๆอะไรประมาณนี้ทำแหวนกอบพระต่างๆ 24k หรือว่า 24ct หรือ100%เนี่ยทองบริสุดเห็นไหมอ่อนเกินไปสำหรับการผลิตเครื่องประดับอ่าเห็นไหมเครื่องประดับใส่คือ 24k เนี่ยมันทอง99.9%มันจะอ่อนมากเห็นไหมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยทอง100%เป็นต์เห็นไหมเนี่ยหรือ99.9%เนี่ย99.9%แล้วก็ทอง96.5%เนี่ย มีความอ่อนมากเอาแค่ไม่ต้องถึง99้าสิบเก้าไหมเก้มันทองยังอ่อนเลยไหมเขาถึงต้องมีทองแดงแล้วว่าถึงต้องมีทองแดงแล้วเงินผสมเลยคุณเข้าใจยังฮะคุณเข้าใจยังนะตอนนี้คุณเข้าใจยังเห็นภาพยังว่าไอ้พวกนี้ไม่มีความรู้อะไรเลยเข้าใจไหมฮะบอกหลวงพ่อเงินไม่มีทองคําเห็นไหมสูตรโบราณมันก็ต้องมีทองคําเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วแล้วจะเป็น14 k เคหรือเขมเขียวเนี่ยไหมมันต้องมีทองคำเนี่ยผมเอาเอาเอาคลิปนี้มาให้ดูเห็นไหมเนี่ยให้เอาตารางธาตุไม่ดูเลยเนี่ยไว้เนี่ยเนี่ยตารางทองเห็นไหม ทองคาแท้ 9k 10k 14k 18k 22k คืออะไรเห็นไหมเนี่ยจะได้รู้ได้เข้าใจเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนะครับอ่าต่อนะครับให้เห็นองจริงเนาะอันนี้ก็รู้ไปแล้วเนาะเนื้อนวะไปเรียบร้อยนะฮะไปสองคลิปนะฮะที่บอกมาโชวโง่นะฮะที่บอกไปแล้วนะฮะว่าโชวโง่นะฮะที่บอกไม่มีทองคำนะทองคาปิ้นออกมาเจออากาศร้อนไปนะถ้าเจอลมเยอะๆก็อมดําเหมือนเดิมนะฮะถ้าอยู่ตู้เซฟก็ร้อนนะฮะนะไปแล้วนะโชว์โชว์ไป2คลิปเลยนะฮะนะครับ คิดว่าน่าจะหายซ่าเลยนะฮะคิดว่าคงไม่น่าโผ่หน้าเลยนะบอกหลวงพ่อเงินจนนะครับเนี่ยฮะแล้วแล้วก็พระที่แก่ทองคำนะฮะเห็นไหมเขาก็มีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่เล่นกันคุณไม่ต้องสนใจคุณเก็บไว้ฮะมีพุทธคุณของดีทุกคุณครับไอ้พวกงนี้มันก็รับวิบากอยู่แล้วฮะนะคุณอะไรอะที่เข้ามาถามนะฮะไม่ต้องไปสนใจนะฮะนะครับไม่ต้องสนใจเห็นไหมของแท้นั่ยคือแท้คุณเก็บของแท้คุณก็มีความสุขและมีความภูมิใจแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยแก่ทอง ลักษณะคุณที่ผมอธิบายไปแล้วเนาะลักษณะทองเป็นยังไงบ้างแลวของแท้ของปลอมเป็นยังไงบ้างเห็ไหมเห็ไหมความซับซอ้อนโลหะเขาจะมีความนุ่ม <S <S ความละมุนของผิวพระใช่ไหมแล้วก็ทองคาเห็นไหมบางส่วนเนี่ยทำไมทองแดงเขาอยู่ข้างบนเพราะว่าไอ้จุดหลอมลายแล้วจุดหลอมลายของโลหะทองคากับทองแดงเนี่ยทองแดงเขาจะอยู่สูงกว่าไงถึงจะถึงจะหลอมลายนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาแห้งตัวเซตตัวเนี่ยทองคำถึงเซตตัวก่อนไงแล้วทองแดงเซตตัวที่หลังเข้าใจไหมฮะเขาถึงจะอยู่ใกล้กันแต่ ด้วยความที่ทองคำเนี่ยเขาเป็นแร่บริสุทธิ์เขาไม่ปนไม่ปนกับอะไรเข้าใจไหมฮะเป็นแร่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสมัยก่อนอาจจะไม่ไม่ได้ผสมไอ้เขาเรียกตัวประสานน้ำยาประสานนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยเลยขึ้นมาอยู่ใกล้ๆกันบางจุดเขาเลยขึ้นปิ้นออกมาข้างบนนึกออกไหมบางจุดก็อยู่ต่ากว่าทองแดงนึกออกไหมอยู่ที่ว่าอะไรมากกว่ากันมากน้อยกว่ากันผสมอเนื้อแก่ไปทางทองแดงหรือว่าทองคำนะฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจางๆเนี่ยเนี่ยตามหลักวิทยาเลยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเจอความร้อนไปไม่เหลือให้ไหมเนี่ย มีส่วนทองแดงผสมถึงมีสนิมขึ้นมาหไหมเนะี่ยมันเสื่อมแล้วไงพระอยู่ร้อยกว่าปีนะฮะคุณไปดูคลิปเก่าๆนะคลิปที่ผ่านมาก็ได้ผมอธิบายหมดแล้วนะวันนี้ไม่ค่อยอยากอธิบายวันนี้ให้ให้ดูว่าที่เขาตีเกมอะไรไหมเนะี่ยเขาบอกทองคําไม่มีไหมเนี่ยคุณเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมอันนี้แกะทองแดงเห็นไหมครับเนี่ยทองแดงไหมสนิมยืนยันเนี่ยสนิมเขียวขึ้นเห็นไ,ไหมครับสนิมทองแดงไงเห็นไหมสนิมความเก่าเห็นไหมแล้วคาบคาร์บอนคาร์บอนเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขามีส่วนผสมเยอะสมัยร้อยปีที่แล้วไงโลหะมันยังไม่สกัด โลหะสกัดไม่ดีสมัยร้อปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสารปนเปื้อนเยอะนะฮะเนี่ยแร่เรียกแร่ปนเปื้อนเยอะนะครับเห็นไหมเนี่ยความเก่ามันได้เห็นไหมอันนี้หนักทองแดงเพราะอะไรเพราะทองแดงขึ้นปิ้นเต็มเลยไหมข้างบนเนี่ยเนี่ยเจนตัวเซตตัวโทษทีไม่ได้ปิ้นนะขึ้นขึ้นมาทองแดงเนี่ยอ่าหลอมละลายที่หลังสุดแล้วก็จุดหลอมละลายาสูงสุดแล้วก็เซตตัวช้าสุดเพราะฉะนั้นคืออยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับ แต่เราจะเห็นได้อย่างนี้เนี่ยต้องให้เขาเสื่อมอายุก่อนนะจะเห็นได้อย่างนี้นะต้องร้อยให้เสื่อมก่อนพอพวกทองแดงนิกเกิลหรือสังกะสีเนี่ยเขาเสื่อมแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างนี้นะนะเหมือนกับที่ผมอธิบายไงเหมือนกับว่าไม่ใช่เราหัวไม่งอกหรือว่าโทษทีผมไม่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 งอกหรือว่าหนังไม่เหี่ยวหรือว่าฟันไม่สึกหรอนะไม่ใช่เราไม่มีไม่ไม่ใช่เราไม่แก่แต่เรามีความเสื่อมทุกวันนะ ชั้นใดชั้นนั้นนะฮะเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้า,าที่เราเด็กๆเรายัางเต่ตงๆอยู่เพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันเรายังดีอยู่ถูกไหมฮะแต่พอาอายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็ด้อยลงไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะเกิดความให้เห็นไงความเป็นธรรมชาติให้เห็นความแก่ความเห,เหี่ยวหนังเหี่ยวหนังย่นเนี่ยจะหเห็นเหมือนกนารพระก็เหมือนกันนะฮะตอนแรกๆเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันอยู่ก็คือพวกทองแดงนิกเกิลสังกะสียังไม่เสื่อมไงพอไอ้ทองแดงนิกเกิลสังกะสีเสื่อมเนี่ยการป้องกันกกการสส่อออนนนนปป้ง้ปงััเเเ็นน็ิมมมมมืืมีหหลใ มันถึงเกิดสนองสนิมขึ้นมาเห็นไหมเนะี่ยเห็นไหมครับถึงเกิดความซับซ้อนของโลหะเยอะให้เห็นไงฮะเพราะว่าจุดหลอมละลายจุดแห้งตัวเซตตัวไม่เท่ากันเป็นโลหะหลากหลายนะครับมันอธิบายง่ายๆครับเนี่ยตามหลักโหวิทยาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับม,มันจะไม่เรียบจะไม่เรียบแล้วก็ใสแวววาวแบบโลหะใหม่นะก็ถึงต้องมาปลอมนิปลอมปลอมคาร์บอนไงโลหะใหม่นะเพราะว่าเป็นโลหะสกัดมาดีแล้วนะฮะนะฮะ มันมันเป็นโลหะที่ไม่หลากหลายแล้วมันยังไม่ไอพวกทองแดงสังกะสีนิกเกิลมันยังไม่เสื่อมม,มันถึงต้งปอมสนิมไงปอมสนิมปอมาปคาบคาร์บอนปอมผิวไฟเข้าใจไหมฮะเออปอมความซับซ้อนโลหะให้ดูหลากหลายเข้าใจไหมฮะแต่ของปลอมกับของแท้มนันต่างกันนะฮะถ้าคุณผ่านพระมาเยอะอยังไงมันก็รู้ครับนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นความซับซ้อนโลหะไหมเนะี่ยนี่ไม่ใส่ใส่มาโคนะยังไ,ไม่ใส่มาโคนะเนี่ยไม่ใส่มาคนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยคล้ายๆลาย,ลาย,ลายตะแกงไงไหมเนี่ยแต่ต้องดูให้เป็นนะฮะเห็นไหม เนความซับซ้อนโลหายไหมเนี่ยเห็นไหมครับต้องดูให้เป็นนะครับเพราะของปอมมันก็ทําได้ข si ึ้นมานะของปอมก็ท wow. so ําได้นะครับอันนี้ไม่ให้ดูจะอธิบายไม่มากนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะนะจะได้ดูนะนี่ที่เขาบอกว่าของปอมนะฮะที่เขาบอกของปอมนะฮะเนี่ยนี่ก็ลักลักเก่าเนี่ยอันนี้แกะทองแดงนะเพราะหัวสีแดงเลยฮะเนี่ยแกะทองแดงนะครับเคยไม่ให้ดูแล้วนะพ้าเหล่านี้เคยให้ดูทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยลงลักลงลักปิดทองนะทองโบราณนะลงลักปิดทองนะเห็นไหมสีสีของทองสีของลักนะ เดี๋ยวขอญาตินิดนึงใส่มาโคดีกว่าผมไม่ไม่ชอบแบบนี้ให้มันเห็นชอบให้เห็นใกล้ๆมากกว่าแล้วไอ้พวกไลฟ์ต่างๆเห็นโชว์เลยฮะเห็นออกตัวแทนเพื่อนจังเลยช่วยช่วยไลฟ์ใกล้ๆนิดนึงนะฮะนะฮะจะได้ประจานเลยฮะประจานตัวเองฮะว่ามึงสมรู้ร่วมคิดกันนะจะได้ประจานตัวเองฮะมึงช่วยไลฟ์เวลาไลฟ์พาร์ทเนี่ยมึงช่วยไลฟ์อรย่างนี้เลยนะฮะไลฟ์เห็นนี้เลยนะฮะช่วยกันนิดนึงนะฮะจะกล้าหน่อยนะฮะกล้าออกมาหน่อยนะฮะไลฟ์ให้เห็นอย่างนี้นะครับนะฮะอย่าทําเป็นปากดีนะนะฮะอย่าทําปากดีนะฮะเนี่ย รักปิดทองนะฮะแล้วก็ทองแดงเห็นไหมเป็นสนิม,นมเขียวสนิมเขียวขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ทองคําเก่าที่แปะไว้เห็นไหม่ะเนี่ยทองแบบทองโบราณน,นะฮะเห็นไหมครับอันนี้พิมพ์ชาวบ้านนะฮะชาวบ้านนะฮะจะต่างกับย่าวานันเยาวันจะเล็กสวยฮะแบบช่างช่างหล่อกรุงเทพจะสวยกว่าสวยกว่านี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยที่ผมบอกกับทองแดงเนี่ยพอเนื้อหลุดออกมาเห็นเลยทองแดงเยอะสนิมเขียวถึงขึ้นบานเลยฮนะเจอความชื้นไปแล้วนี่รักนะฮะมีรักด้วยเห็นไหมครับเนี่ย คิมชาวบ้านได้มาที่อันนี้ได้มาจากแถวกำแพงเพชรนะได้มาจากแถวแถวกำแพงเพชรนะครับได้มานานแล้วนะครับอ่านี่รักไทยนะนี่รักไทยเห็นไหมครับลักไทยก็จะร่อนอีกแบบไงไหมแล้วเนื้อเขาจะไม่เรียบนะฮะเห็นไหมเนื้อจะไม่เรียบเก่าหนังเนื้อจะเป็นหนังค้างคกฮะเจอความอบร้อนเื้น้าไปฮะเห็นไหมดันตัวออกมาลักเลยร่อนนะนี่ลักลักเก่าเห็นไหมร่อนออกมาแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหม บอกบ้ามึงบ้า,บาพระโลหะอะไรจะมีมันมันว่าผมบอกว่ามึงบ,บ้าไงพระโลหะอะไรจะมีอ่าอ่าลงรักปิดทองก็นี่ไงนี่ไงฮะเนี่ยมึงจะหนีพ้นไม่ได้เนี่ยหลักฐานมันคาตาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะแล้วผิวพระจะไม่เรียบไปไหมฮะพระที่ได้ยุผิวพระจะไม่เรียบไปไหมเนี่ยเห็นไหมครับนะอ่าอันนี้ก็ลงรักเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ลงรักน้าเกลี้ยงเห็นไหมฮะ จะใสเห็นเนื้อเลยฮะสีน <recession> ้ำตาลเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะโรครักเหมือนกันนะครับแต่เป็นรักน้ําเกลี้ยงนะไม่ใช่ไม่ใช่รักไทยแบบเมื่อกี้นะฮะรักไทยใหญ่ไหมดําเมี่ยงไปเลยเห็นไหมแล้วเนื้อพระจะเป็นยังไงไหมจะรักษาเนื้อพระได้ดีนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้รักน้ําเกลี้ยงนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยรักน้ําเกลี้ยงจะสีน้ําตาลเห็นชัดนะจะเห็นเนื้อพระด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรักษาเนื้อพระได้ดีมากนะครับอ่ะนะครับให้เห็น อ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นลักลักเหมือนกันแต่ยุคปลายเป็นพระหล่อโบราณยุคปลายนะฮะนี่ผมแลกกับน้องมาเห็นไหมฮะลงลักเหมือนกันนะครับยุคปลายนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพิมพ์คิตารักลงลักเหมือนกันอันนี้ลักไทยนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยร่อนแบบนี้เห็นไหมฮะโชคดีผมอันนี้ผมแลกมาสององค์ต่อหนึ่งองค์นะผมแลกหลวงพ่อเดิมฝังตะกุดมาด้วยนะฮะมีพ่อเดิมฝังตะกุดด้วยนะฮะเนี่ยเขาอยากได้พระแบบที่คล้ายๆพวกเซียนเล่นกันผมก็เลยแลกเลยฮะเพราะผมรู้อยู่แล้วเนียอันนี้แท้เห็นไหมฮะ ความซับซ้อนโลหะจะมีเห็นไ,ไหมครับผมไม่สนใจผมไม่เล่นพระตามตามพวกกลุ่มค้าขายพระอยู่แล้วไงผมเล่นพระแท้ฮะเนื้อออกไหมฮะผมเล่นพระแท้ไม่ใช่เล่นเกสากลนะฮะเห็นไ,ไหมฮะความซับซ้อนโลหะครบชัดเจนไหมฮะเนี่ยครับเห็นไ,ไหมครับเน,นี่ยแท้คือแท้รักมันก็แท้อยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาแคบอย่างเงี้ยเวลาไลฟพระช่วยไล่ๆอย่างนี้ได้ไหมฮะให้เห็นให้เห็นผิวพระเนื้อพระอย่างนี้ได้ไหมครับ ไอ้ที่ออกมาโชว์กันนะที่โชว์ในกรอบฮะเห็นโชว์ในกรอบมันเต็มเลยฮะช่วยออกนอกกรอบแล้วมาให้เห็นเนื้ออย่างนี้ด้วยนะครับนะครับก้าหน่อยครับนะครับอย่าปากดีอย่างเดียวนะครับขอร้องนะครับาาอย่าปากดีอย่างเดียวนะฮะนะครับนะครับถ้าปากอย่าปากดีอย่างเดียวนะฮะถ้าเป็นปาบุญจินใส่เครื่องหัวประหารสุน,นัขนี่ไม่ว่างสะมังนะ้งฮะเอามาวางที่เมืองไทยในคงประหารได้หมดอะดูแล้วนะคงวคงประหารได้หมดนะครับปากดีก็เหลือเกิน ทำผิดไม่สํานึกนะฮะไม่สํานึกปากดีไม่สํานึกออกมาแถแทนกันเห็นไหมเนี่ยรักเนี่ยรักเก่านะฮะรักเก่าเป็นอย่างนี้นแค่รักก็จบถ้าเราดูแยกรักเป็นก็จบเล้นะเนี่ยนะครับน,นี้ยุคยุคปลายนะฮะน้องเพิ่งได้เพิ่งให้มานะฮะเอามาเป็นวิทยทานนะครับในยุคไอ้ทศที่ยุคต้นในยุคต้นโลหะจะซับซ้อนหนักเห็นไหมนี่ลงรักเหมือนกันนะเห็นไหมในยุคต้นน้องเพิ่งให้มานะฮะเนี่ยสามสิบสี่นาทีแล้วนะเนี่ยสนิบเห็นไหม อาจจะเกิดจากเาทียนสำลอกออกมาแล้วมันสำลอกไม่หมดนะฮะสังเกตดูเวลาเราล้างจานเนี่ยเราล้างน้าเปล่าเนี่ยแต่ถ้าไม่ไม่ใช้สไลดล้าง็นไหมก็ยังมีคาบไขคคาบมันอยู่เห็นไหมเหมือนกันฮนะอันนี้ก็เหมือนกันพอสํสำลอกขุนเทียนเปล่าไงไม่ได้เอาอะไรไปล้างเขาเนี่ยพอเจออบร้อนชื้นไปฮนะก็เกิดไขขึ้นธรรมดาใช่ไหมเนี่ยฮะธรรมดาครับเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับในหนังคางคกยุคต้นนะฮะลงรักด้วยนะฮะจบนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้หลวงปู่ก็กลับมาแล้วอันนี้แก่ทองคํานะฮะนี่ก็ยุคต้นเหมือนกันอันนี้ผสมแก่ทองคําหนักทองคำเนี่ยปิ้นเลยไหมฮะไหมครับลงรักปิดทองนะฮะลงรักปิดทองแต่หนักทองคำนะเนื้อทองคําปิ้นเลยไหมนะครับโอเคนะอ่ะส่วนที่บอกไงกับหนึ่งห้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมเนี่ยจะไม่ตึงขมเพราะอะไรเพราะหนึ่งห้าเนี่ยเขาเป็นพระเป็นพระเป็นพระปั๊มเข้าใจไหมพระปั๊มกับพระหล่อโบราณเนี่ยสุการขึ้นไม่เหมือนกันเข้าใจยังฮะการขึ้นไม่เหมือนกันนะอันนี้ ปั๊มหนึ่งห้าแต่แท้ๆนคลิปที่แล้วไม่ใช่นะคลิปที่แล้วนั่นเอามาคือของเก้นะอยู่ใกล้ตัวนะฮะผมเลยเอาเอามาให้ดูก่อนนะฮะนะฮะนี่ของของเก้นี่แถวนี้นะฮะนี่เต็มเลยฮะผมเป็นห้องวิจัยผมนะฮะนี่วิจัยผมบานเลยนะนี่นี่วิจัยบานเลยนะนี่เป็นห้องวิจัยผมนะครับต้องบอกก่อนนะฮะมีของเก้และของแท้นะฮะเนี่ยอันนี้หนึ่งห้าของแท้นะฮะหนึ่งห้าของแท้นะครับจะต่างกันเนื้อโลหะจะต่างกันนะครับเห็นไหมเนี่ยจะต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับจะต่างกัน ยิ่งถ้ายุคต้นเนี่ยอันนี้ไม่ลงรักจะเห็นชัดเลยฮะความซับซ้อนโลหะจะเห็นชัดเลยเนี่ยดูเห็นไหมจะต่างกันฮนะเพราะว่าอะไรเพราะการขึ้นรูปไม่เหมือนกันเข้าใจฮะความขึ้นรูปไม่เหมือนกันอันนี้ขึ้นจากการหลอ่อหล่อเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเหรอฮนะความจะมาแบบโลหะจะมาตึงคมตึงคมไม่มีฮนะมันต้องไปผ่ะปั๊มนะฮะมันถึงจะมีเสี้ยนมีอะไรฮนะเห็นไหมถ้าผ่ปั๊มหนึ่งห้าจะมีเสี้ยนมีอะไรไนหะมการขึ้นรูปมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่ออกมามันจะไม่เหมือนกันนะฮะขึ้นรูปกับน้ํากับปั๊มกับเหล็กกับแท็กกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมเนะี่ยอันนี้จะออกตึงคมได้เห็นไหมพระปั๊มตึงคมได้ใช่นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับตึงคมได้แต่พระที่หล่อมาตึงคมไม่ได้นะฮะเข้าใจนะฮะเข้าใจกระบวนการผลิตนะจะดูพระขาดนะครับโอเคนะแล้ว FC ที่ถามผมให้ผมลงเสียงเรื่องของพระหนึ่งห้า ให้ลงเสียง15พระ15เดี๋ยวผมจะลงให้นะในอนาคตเดี๋ยวจะลงให้15นะฮะจะได้เป็นอา่าเขาเรียกเป็นเป็นอา่าเป็นมัตเตอร์ในการดูพระ15เดี๋ยวจะนั่นให้นะฮะเดี๋ยวจะลงเสียงให้นะฮะทั้ง15ทั้ง2เนื้อเลยฮะนะครับทั้ง2เนื้อเลยจริงๆ15เนะี่ยมีทั้ง2เนื้อนะฮะครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็งาแกะ15ก็มีนะฮะที่หลวงปู่แหวนนํามาให้นะฮะหลวงปู่แหวนนะฮะนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้นะครับก็ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าคุณอยากจะช่วยนำลวกปูกกับวัดได้เร็วๆขึ้นนะฮะก็ช่วยกันนะฮะส่งเสริมกันจะจะได้เอาง่ายๆนะฮะเขาเรียกพระเกะพระปอมจะได้หมดไปนะฮะจากสารระบบนะครับนะถือว่าช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกทางนึงนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ